็นเสียหายน้อยนะครับตั้งแต่เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ถึงเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เป็นเสียหายมากนะครับนี่ก็จะมาว่ากันอันนี้มาดูขั้นเสียหายเล็กน้อยก่อนนะครับเสียหายเล็กน้อยก็คือใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงเท่ากับที่กำหนดไว้ในตารางสำหรับอากาศยานแต่ละประเทศก็เหมือนกับเสียหายมากเมื่อสักครู่นะครับมันมีตารางกำหนดไว้2นะครับมี2ข้อนะครับความรู้เสียหายของอากาศยานมีความชำรุดเสียหายรวมคิดเป็นร้อยละเท่ากับเกณฑ์ชำรุดเสียหายเล็กน้อยนะครับตามตารางที่กำหนดไว้นะครับข้อ3ข้อนี้คือข้อ2นะนี่ข้อ2 2จุดนะครับอันนี้มาดูนี่ในระเบียบของพระบรมราชโองการการบินพ.ศ. 2549กำหนดประเภทของอากาศยานไว้นะครับ3ประเภทคือกขคครับประเภทกคือประเภทที่มีราคาสูงครับอากาศยานประเภทที่ซับซ้อนนะครับใช้มีราคาสูงนะครับมีการบินที่มีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ซับซ้อนนะครับอย่างเช่นพท.1009พท.200พท.41พท.212ชินุกแบล็คฮอคเป็นต้นนะครับเจ้า MI 17มาในประเภทไหนประเภทคอนะครับ MI 17มาก็ต้องเข้าประเภทคอนะครับเนื่องจากมีราคาสูงแล้วก็มีเทคนิคการบินซับซ้อนมีเทคนิคการบินนะครับส่วนอากาศยานเล็กขอประเภทคอมบ้าจุกี้นะครับ212 412อันนี้เป็นประเภทคอนะครับประเภทคอก็พวกบก41บก7 U 17บก200เอ็นเยอร์ครับอันนี้เป็นประเภทคอนะครับซึ่งในระเบียบกำหนดไว้แค่นี้นะครับแต่ว่าได้หมายเหตุตอนท้ายไว้นะครับหากกองทัพบกได้รับการบรรจุอากาศยานประเภทใหม่นะครับซึ่งไม่เป็นไปตามตารางนี้ก็ให้เทียบเคียงนะครับจัดเข้านะครับเทียบกับแบบอากาศยานที่มีอยู่ในตารางนะครับยกตัวอย่างเช่นในหมาย17นะครับก็ต้องมาเข้าในประเภทต่อเป็นต้นต่อไปขั้นความชำรุดเสียหายของอากาศยานนะครับจะกำหนดไว้นะครับว่าเสียหายมากกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับเสียหายเล็กน้อยตั้งแต่กี่เปอร์เซ็นต์ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับคือถ้าเป็นอากาศยานประเภทต่อนะครับถ้าเสียหายมากนะครับเราจะต้อง20%ขึ้นไปนะครับประเภทขอ25%ขึ้นไปประเภทขอ30%ขึ้นไปที่มีราคาแพงนะครับเสียหายเกือบ20%ก็เป็นเสียหายมากแล้วนะครับเพราะว่าค่าซ่อมแพงแต่ไม่ขออย่างเช่นไม่ขออะไรไม่ขอก็ขอตอนหนึ่งสองหนึ่งสองนะครับต้อง25%ครับต้องซ่อม25%ขึ้นไปค่าเสียหายในการซ่อมรุ่งนะครับ25%ขึ้นไปความรู้เสียหายนะความรู้เสียหาย25%ขึ้นไปอันนี้ความรู้เสียหายนะครับเรทคอ30%ขึ้นไปครับนี่มาดูขั้นเสียหายเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นประเภทคอคือตั้งแต่5%ถึง20%นะครับคอก็ถึง25%คอถึง30%ครับแต่ถ้าทำกว่าค่าเสียหายเล็กน้อยที่เป็นปัจการนะครับก็คือความรุนแรงหายของอากาศยานต้องครับน้อยกว่า5%ตรงนี้คุณคนผมเป็นคนใช่ของคณะผสมต้องรู้เขาจะเป็นผู้วิเคราะห์นะครับค่าซ่อมนะครับเป็นมูลค่าหรือขั้นเป็นค่าหรือพื้นที่ความเสียหายของอากาศยานถ้าเป็นประเภทคอต้องเป็นแ
การที่ดูปักขึ้นเพราะว่า 30% ก็ถือว่าเป็นเสียหายที่เรียบร้อยต่ำเดือนต่ำพอเสียหายมากก็ 30% เหมือนกันถ้าไหนไปต่ำเองถ้าขึ้นไปถ้าพอจะถ้าพอดีเนี่ยจะเล็กน้อยเล็กน้อยพอดีเนี่ยจะเป็นเล็กน้อยขึ้นไปต่ำเองนั่นเสือบอกนั่นเสือบอกมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ30ถ้าเสียหายมากมากกว่าหรือเท่ากับนั่นคือ30ด้วยไม่พิจารณาเลยพบครับว่าเสียหายเลยครับนั่นคือ18.99ตกไปอีกมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ5แต่น้อยกว่าร้อยละ20มากกว่า5นะครับถ้าเราพยายามจะเลือกต่อไม่ถึง20ตั้งแต่อันนี้มันต้องมีคำว่าตั้งแต่นะครับตั้งแต่20%ขึ้นไปตั้งแต่25%ขึ้นไปตั้งแต่30%ขึ้นไปแต่น้อยกว่าอันที่5%นะครับแต่น้อยกว่า25%กว่านะครับมันข้อนี้ก็น้อยกว่า30%ไปตั้งแต่20ขึ้นไปจะเสียหายมากนะครับถึงบอกว่า